ขาบอกว่านอกจอนักแสดงจากละครเรื่องลิเกหมอลำเขารักกันฉ่ำมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีจุดที่ทำให้เขาสามัคคีกันนั่นก็คือเรื่องอาหารการกินในกองถ่ายละครเรื่องนี้ค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยดีมากเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าเบรกกองพักกองเนี่ยโอ้แฮปปี้มากเลยเฮ้ยโอ้โหละเมินมันจะอยู่ใกล้ๆโรงครัวเอ้ยเป็นการถ่ายทำที่ยากที่สุดเพราะว่าหิวคุณผู้ชมกินข้าวยังกับข้าวกองนี้อร่อยมากนะครับบอกเลยโอ้โหลดน้ำหนักไว้ได้แล้วครับมีปาร์ตี้ทุกวันหนูดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้กล่าวมากองนี้ทุกวันเลยเพราะหนูอยากกินข้าวหนูอยากกินข้าวทำอร่อยขนาดนี้หนูน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เซียงๆบอกว่ากองนี้หนูอะต้องแบบช่วงไหนที่ไม่ได้ถ่ายหนูต้องไปลดน้ำหนักมาให้มากที่สุดเซียงเสียงแย่มากค่ะเสียงเนี่ยนะคะเป็นนางเอกที่งกกินที่สุดค่ะโดยเฉพาะถ้าแม่บ้านกองนี้นะคะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะเดี๋ยวไปคุยได้นางจะเก็บไว้เผื่อมื้อต่อๆไปค่ะแล้วนางจะเงียบด้วยนางจะไม่บอกใครว่านางมีแบบตุนเอาไว้เดี๋ยวหมดไงหมดเดี๋ยวหมดหมี่รัดหน้าแล้วหัวรัดหน้าอร่อยมากเดี๋ยวมีอะไรไม่อร่อยบ้างเลยอ่ะขอถึงหน้าบ้านซึ่งถ้ามากองเนี้ยสิ่งที่เซียงๆกินแล้วประทับใจมีอะไรบ้าง1รัดหน้ารัดหน้า2ก็คือรัดหน้า3ก็คือรัดหน้าอีนี่ค่ะกลับไม่ผิดหวังมันนัวแล้วมันก็มันมีเห็ดแล้วมันก็อร่อยอ่ะไม่เคยรู้สึกว่าเบรกกองไหนจะมีความสุขเท่ากองนี้มาก่อนจริงๆมันแบบเบรกนี่คือสวรรค์นะ